ยืนยันแล้ว Xiaomi 14รุ่น Global ใช้ Hyper OS หลังผ่านการทดลองจาก EM VCO ก่อนหน้านี้ Xiaomi ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่า Xiaomi 14ซีรีส์ทงรุ่นใหม่ของ Xiaomi จะเปิดตัวฝั่ง Global ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนก่อนงาน MWC 2024ครับล่าสุดรุ่นธรรมดาอย่าง Xiaomi 14ก็ปรากฏบนฐานข้อมูลของEMVCO แล้วครับถึงแม้ว่าสเปคอื่นจะยังไม่ได้เผยบน EMVCO แต่ในรุ่นนี้ของ Global ก็จะไม่ต่างจากรุ่นในจีนนะครับตั้งแต่การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ TCL CSOT C8 OLED แบบ12บิตขนาด 6.36 นิ้วความเร็ว 1.5K รองรับค่า Refresh 120Hz ให้ความสว่างสูงสุด 3,000 นิตขณะที่ชิปประมวลผลจะเป็น Snapdragon 8 Gen 3ให้แรมมาแบบ LPDDR5 Xส่วนลำเป็นแบบ UFS 4.0 ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,610 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว90วัตต์และกล้องหลังจะได้มาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ LYT 900พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์เจน1และเลนส์เทเลโฟโต้ความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์เจน1ส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซล Xiaomi 14ซีรีส์จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Xiaomi 14และ Xiaomi 14 Proขณะที่รุ่น14 Ultra ต้องมารอดูกันต่อแล้วครับว่า Global จะได้ด้วยหรือไม่นะครับ